จาะเบื้องลึกพาดูเบื้องหลังการสกรีนแบรนด์บนชิ้นส่วนอะไรกันค่ะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่นิยมใช้เครื่องพิมพ์ระบบแพทของเราก็คือการสกรีนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆค่ะตัวเครื่องพิมพ์แพทรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายสามารถสกรีนชิ้นงานขนาดใหญ่อย่างปั๊มเกียร์รถยนต์ที่มีน้ำหนักและขนาดใหญ่ได้ขอบอกเลยค่ะว่าลูกค้าดูและศึกษาเครื่องสกรีนมาหลายรุ่นแต่สุดท้ายมาจบที่เครื่องพิมพ์แพทรุ่นนี้ค่ะพร้อมแล้วก็มาดูขั้นตอนการทำงานกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยต้องติดตั้งชิ้นงานให้เข้ากับจิ๊กยึดจับให้เรียบร้อยจุดนี้ค่อนข้างสำคัญหากติดตั้งไม่ดีลายสกรีนจะออกมาผิดเพี้ยนไม่คมสวยแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะจิ๊กยึดจับถูกออกแบบโดยทีมช่างกลึงยอดฝีมือชิ้นงานยึดติดแน่นแน่นอนค่ะต่อมาคือหมึกสกรีนที่ใช้สกรีนจะเป็นสูตรผสมเฉพาะของเราเท่านั้นคุณสมบัติทนต่อสารเคมีรับรองได้เลยว่าสีจะไม่หลุดลอกแน่นอนแต่วันนี้ด้วยคุณภาพของเครื่องพิมพ์แพทที่ใช้งานระบบหมึกพิมพ์เฉพาะของนิจินไว้ใจได้เลยว่าสามารถสกรีนชิ้นงานได้อย่างสวยงามความคมชัดสูงและหมึกไม่หลุดอย่างแน่นอนแบบนี้เลยอยากให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องพิมพ์แพทเครื่องนี้กับเราแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะทางบริษัทนิจินจำกัดมีบริการหลังการขายที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอนค่ะและนี่ก็คือหน้าตาปั๊มเกียร์ที่สกรีนเสร็จแม้ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักแต่ก็เรียบร้อยลายนี้คมกริบสวยงามลูกค้าชอบมากพร้อมส่งเครื่องให้ลูกค้าทันทีท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ LINE @nijinpropad หรือโทร086 842 6859ได้เลย